ทุกคนคงสงสัยว่าความแข็งแกร่งมีไว้เพื่ออะไรความอดทนหาได้จากที่ไหนความมุ่งมั่นมีไว้เพื่อใครพร้อมหรือยังสำหรับบททดสอบที่จะเป็นคำตอบของทุกคำถามความแกร่งมันต้องเริ่มจากข้างในเราถูกฝึกให้มีพละกำลังอย่างต่อเนื่องอดทนแม้ต้องลุยงานเป็นระยะเวลานานแกร่งไม่แกร่งดูได้ที่ช่วงล่างเราต้องผ่านบททดสอบเสมือนจริงทนต่อแรงสั่นสะเทือนรับทุกแรงกระแทกแบกรับทุกแรงกดเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งรองรับได้ทุกสถานการณ์เราถูกฝึกให้ทนต่อทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นพายุฝนพายุฝุ่นหรือพายุหิมะแม้จะหนักแค่ไหนก็ผ่านมาได้ทุกอุปสรรคเราถูกฝึกให้ใช้ไหวพริบและทักษะในการรับมือกับเรื่องไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบเราต้องรู้จักควบคุมความสมดุลจังหวะหลบต้องหลบจังหวะหลีกต้องหลีกเพราะสิ่งเหล่านี้เสริมความแกร่งให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นบททดสอบสุดท้ายเพื่อพร้อมเผชิญกับสมรภูมิชีวิตจริงไม่ว่าจะเจออะไรจะหนักจะยากแค่ไหนเราก็สามารถก้าวข้ามและฝ่าฟันไปได้และนี่คือเหตุผลเดียวที่เราถูกฝึกมาอย่างหนักเพราะทุกความมุ่งมั่นทุกความทุ่มเทคือพลังให้เราเอาชนะทุกสิ่งนอกจากความแกร่งที่พิสูจน์แล้วเรายังได้รับรางวัลเกียรติยศมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดระดับ5ดาวเขาทำให้ผมมั่นใจทุกครั้งเพราะเขาฝึกกันมาหนักผมถึงสามารถลุยได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกเส้นทางอย่างปลอดภัยเขาฝึกมาดีจริงๆครับผมยอมรับในความอึดและความแกร่งของเขาเอาอยู่ไม่ว่างานยากหรืองานหนักขนาดขนของเป็นตันวิ่งทำรอบทั้งวันไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับช่วยงานผมให้เยอะเถอะนิสสันนาวาร่าผ่านทั้งบททดสอบความแกร่งและความปลอดภัยพิสูจน์แล้วว่าแกร่งจริง